อาชีพบริการนี้เป็นเพราะเรามีใจรักในด้านบริการครับในเรื่องของการคุ้มกันดูแล VIP ครับในหน้าที่ของบริการครับคำว่าบริการก็คือพูดสั้นๆเลยก็น่าจะเป็นผู้ติดตามบุคคลสำคัญนะครับสำหรับผู้ที่อยากทำงานด้านบริการนะครับอย่างน้อยก็คือจะต้องมีความรู้หรือผ่านการฝึกอบรมในด้านของ VIP Protection มาครับเกี่ยวกับเรื่องการอารักขาบุคคลสำคัญครับแล้วก็ควรจะมีความรู้ในข้อกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับภายในราชอาณาจักรเมืองไทยของเราครับมีความรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับ VIP ของเราเกิดมีอะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นมาแล้วก็สามารถช่วยเหลือ VIP ของเราได้ทันท่วงทีครับคุณสมบัติของบริการที่ขายไม่ได้เลยก็จะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ทำงานครับจะต้องไม่มีความเสื่อมเสียในด้านการทำงานที่ผ่านมาครับแล้วก็ไม่ต้องห้ามมีประวัติติดตัวครับบุคลิกภาพครับศักยภาพของบุคคลนั้นๆครับที่ต้องมีวุฒิภาวะด้านจิตใจด้านอารมณ์ความคิดความอ่านการตัดสินใจแล้วก็การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินยังไงครับเฉพาะหน้าครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็น่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันครับจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีครับหน้าที่ของบริการเลยคือจะต้องไปดูสถานที่ก่อนแม้ต่อให้สถานที่นั้นเราเพิ่งไปครั้งเดียวแต่เราต้องรู้ทุกจุดในครั้งเดียวที่เราไปเช่นพวกห้องน้ำที่จอดรถห้องพักรับรองของ VIP แล้วก็พวกลิฟต์บันไดหนีไฟต่างๆครับอุปกรณ์ทำงานในการทำงานของบริการหลักๆก็จะเป็นวิทยุสื่อสารครับไฟฉายเผื่อไว้เคสตอนกลางคืนแล้วก็สามารถส่องไฟหรือส่องทางเดินกรณีขึ้นบันไดหรือลงบันไดของ VIP ให้แล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆได้ภาพที่คนภายนอกมองในเรื่องของอาวุธผมคิดว่าการเป็นบริการแล้วก็คุ้มกัน VIP ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับแต่อย่างสถานการณ์ที่เราติดตาม VIP อย่างเงี้ยครับเรื่องอาวุธแล้วก็เรื่องการปะทะต่างๆก็จะตัดออกไปเลยงานเริ่มยังตอนนี้ VIP ยังไม่ออกจากห้องตั้งแต่ทำงานมาก็ทำมาหลายเคสแล้วครับแต่ว่าเอาที่สามารถพูดได้ก็จะเป็นติดตามคุณสุมณีคุณนักเกษมครับไฮโซเซเลบริตี้ชื่อดังของเมืองไทยครับก็เคสที่2ก็จะเป็นครูเงาะรสสุคนกองเกตครับครูสอนการแสดงชื่อดังของเมืองไทยครับแล้วก็เป็นเคสของดารานักแสดงเป็นน้องเพิร์ทกับน้องเซนนะครับน่าจะละครเรื่องบังเอิญหลักมั้งครับก็เป็นดารานักแสดงชื่อดังของเมืองไทยเหมือนกันครับแล้วก็สมเด็จพระสันตะปาปาครับเป็นผู้นำสูงสุดด้านศาสนาโรมันคาทอลิกครับแล้วก็เคสอื่นๆก็จะเป็นติดตาม VIP กลุ่มนักธุรกิจครับก็มีทั้งต่างชาติแล้วก็คนไทยครับก็ขออนุญาตไม่เอ่ยนาม